วัสดีครับคุณผู้ชมผมตั้มไอมดนะครับท่ามกลางสายฝนโปรยปลายปรอยๆนะครับอากาศเย็นๆสักนิดนึงตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศจีนครับอยู่ที่สนามจูไห่อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแน่เรามาทดสอบขับ BYD Seal นี่คืองาน BYD Driving Experience มันคือการที่เรานำรถ BYD Seal นะครับมาลงสนามแข่งขันฐานแรกนะครับเราไปลองเรื่องของสลาลอมนะตอนนั้นขับรุ่นพรีเมียมรุ่นตัวกลางนะขับหลังอย่างเดียวเพื่อไปดูว่าการควบคุมคอนโทรลพวงมาลัยเป็นยังไงแล้วรถโอเคไหมเวลาที่เราแบบขับหลบหลีกสิ่งกีดขวางความเร็วประมาณสัก60กิโลเมตรก็ถือว่าเอาอยู่นะแต่ก็อาจจะมีแบบถ้าหักมากเกินไปนะครับอาจจะมีท้ายสะบัดนิดนึงส่วนฐานที่2นะครับเราไปลองอัตราเร่ง0ถึง100ในรุ่น All Wheel Drive Performance ซึ่งคันนี้นะครับเขาบอกว่าทำเวลาได้ดีที่สุดอยู่ที่ 3.8 วินาทีคอนดิชันของสนามวันนี้มีฝนโปรยอย่างที่ผมบอกไปนะมันก็จะมีความลื่นผมทำเวลาได้ดีสุดนะครับอยู่ที่ 4.1 วินาทีนะครับจับเวลาด้วย Draggy นะแล้วก็มาลองขับอีกสัก 2-3 รอบนะครับก็จะได้อยู่สักประมาณ 4. กว่าๆครับ 4.3 4.4 ราวๆนี้นะครับคือต้องเข้าใจแหละว่าสภาพถนนมันเป็นอย่างนี้เรื่องของการเบรกก็ถือว่าโอเคอยู่ในระยะที่สั้นแม้ว่าจะมีถนนเปียกนะกับรถพละกำลัง530แรงม้าแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันต้องหัดขับแหละคือไม่ใช่ว่ารถแรงๆแล้วใครจะไปขับก็ได้อันนี้ต้องอาศัยเรื่องของความสามารถนะครับในการควบคุมรถด้วยอันนี้ที่อยากจะมาบอกให้ด้วยนะครับส่วนฐานที่3เดี๋ยวเราจะไปลองในเรื่องของการควบคุมการเข้าโค้งต่างๆนะครับในสนามนะฮะเพื่อที่จะดู handling ของตัวรถว่าจะเป็นยังไงฐานที่3นะครับที่ผมได้ไปลองคือเรื่องของการเข้าโค้งหรือว่า cornering นะเพื่อที่จะดูว่าลายในการขับเป็นยังไงความเร็วไม่ได้ใช้สูงมากครับเพราะว่าเป็นช่วงถนนเปียกด้วยก็ถือว่าทำได้ดีแต่ก็จะมีอย่างที่บอกถ้าสมมติว่ามันเจอมีหลุมหน่อยนะครับอาจจะมีมันเด้งนุ่มนวลมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันต่อมาเราก็ได้มาทำฟูลแลบนะฮะฟูลแลบนี่คือการขับขี่แบบทั้งสนามนะความยาว 4.3 กิโลเมตรนะครับ10กว่าโค้งที่เราได้ขับกันได้ลองทั้งทางตรงทางโค้งรุ่นที่เราได้ขับคือ All Wheel Drive Performance ผมอัดเต็มที่ได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงกว่าอันนี้คือเขาล็อกไว้นะแต่ว่ารถอ่ะมันไปได้อีกนะครับท็อปสปีดสูงสุดอยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเขาทำการล็อกเอาไว้ด้วยซอฟต์แวร์นะความรู้สึกเป็นยังไงทางตรงถนนเรียบโอเคครับรถมันสเตเบิลดีนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเจอโค้งหรือว่าจุดที่มันพอจะมีทางต่างระดับหรือว่าหลุมหน่อยผมว่ามันตกไปทางนุ่มนั่นแหละอย่างที่บอกคือถ้าเป็นฝั่ง Tesla Model 3 Performance หรือ Y Performance เนี่ยเราจะรู้สึกว่าตกไปปุ๊บเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งแล้วมันทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ค่อยยุบเท่าไหร่มันก็เลยทำให้มีความสเตเบิลมากยิ่งกว่านะครับแต่อีกฝั่งนึงนะครับรุ่นเริ่มต้นคือตัวไดนามิกผมได้ไปลองเทสต์ไดฟ์อีกครั้งนึงหลังจากไปงานเทสต์ไดฟ์ที่เขาใหญ่มานะครับผมกลับไปเทสต์ที่อุดรผมรู้สึกว่ารุ่นไดนามิกเนี่ยถ้าขับธรรมดานะขับทั่วไปของคนทั่วไปอ่ะนิ่มใช้งานดีแต่ถ้าสมมติว่าคุณเข้าไปในทางโค้งแล้วเป็นทางที่มันมีความต่างระดับของถนนเนี่ยเป็นหลุมอ่ะมันค่อนข้างที่จะย้วยจริงๆอันนี้ดังนั้นไม่แนะนำให้ขับเร็วแล้วก็เราต้องดูสภาพถนนด้วยแล้วก็รู้จักรถให้มันมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยรถมันเร่งดีแล้วก็ซัดไปเลยอะไรเงี้ยนะครับรุ่นกลางก็เหมือนกันนะฮะแต่รุ่น Performance อย่างที่ผมบอกคือถ้ามันเป็น All Wheel Drive ระบบ Shock Up มันจะดีกว่ามันจะมีความกระด้างมากกว่าซึ่งผมพูดไว้แล้วในคลิปแรกผมรู้สึกว่ามันแตกต่างกันนะครับเวลาขับเร็วหรือว่าขับเข้าโค้งเนี่ยจะมีความมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจได้แต่ก็ไม่ได้ว่าจะต้องไปมุด106 107 108แล้วก็ฉวัดเฉวียนอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยอาจจะวิวๆหน่อยนะครับแต่ก็เอาอยู่แต่ไม่ได้รู้สึกว่ามั่นใจมากนะครับดังนั้นถ้าคุณจะเล่นนี้จริงๆคุณก็ต้องไปศึกษาเรื่องระบบของช่วงล่างอาจจะต้องมีการอัปเกรดล้ออัปเกรดยางหรือว่าอัปเกรดช็อคอัพให้มันเหมาะกับการขับขี่นะครับแต่ถ้าสมมุติคนทั่วๆไปรถคันนี้ดีไซน์มาเพื่อการขับทั่วๆไปแรงเหลือๆรุ่นกลางนี่เหลือเฟือครับคือถ้าเป็นผมเลือกจริงผมเลือกรุ่นกลางเพราะว่าตอนพรีวิวเทสต์ได้ก็บอกอย่างนี้เหมือนกันคือรุ่นกลางจริงๆมันเกินพอแล้วเราจะรู้สึกว่าขับไปเรื่อยๆมันประหยัดไฟกว่าแล้วมันก็ถึงเหมือนกันจะเอาพลังในการเร่งแรงบิดอะไรเงี้ยแรงบิดแรงม้าเอาไว้ใช้ตอนแซงทั้ง3รุ่นเนี่ยนะผ
ผมว่ามันเกินพอนะครับเดี๋ยวผมมีสัมภาษณ์จากทางฝั่งของกูรูรถยนต์ที่มาในทริปนี้ด้วยกันนะครับแล้วมาดูกันว่าพี่ๆเขาจะให้ความเห็นเกี่ยวกับรุ่นนี้เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากได้ขับครั้งที่2ครับผมยอมรับในเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้าที่แรงมากๆผมยอมรับในเรื่องของแฮนเดลลิ่งว่าดีหลังจากที่เราผ่านในหลายสเตชันนะครับแต่ผมยังมองว่าในเรื่องของช่วงล่างในเรื่องของซัสเพนชั่น BYD Seal ก็ยังคงอย่างที่เราคุยกันว่าเฮ้ยเขาเป็นรถที่ใช้งานในเมืองดีใช้งานในชีวิตประจำวันดีช่วงล่างนุ่มนวลระดับหนึ่งพรมลายดีแต่เวลาที่เราเข้าสู่โหมดสปอร์ตและเค้นพละกำลังเขาดีกว่าเนาะใช้พละกำลังเขาให้เต็มแรงมอเตอร์ผมว่าช่วงล่างเขาเบาเกินไปช่วงล่างมันเหนื่อยในการที่จะคอนโทรลคือถ้าเราเข้าโค้งในโค้งที่ใส่ได้เต็มโค้งหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณไม่มีสกิลในการขับนะครับหรือว่ามีความคุ้นเคยความชำนาญกับการควบคุมแรงม้าที่มากระดับนี้คุ้นเคยกับอัตราเร่งที่เวลาแตะแล้วมาการเดินคันเร่งที่มันขึ้นมาเร็วมากๆผมว่าต้องฝึกอ่ะไม่ใช่ว่ารถไม่ดีหรอกแต่ผมอยากจะยังไม่เก่งพอที่จะคอนโทรลรถขนาดนี้ได้ในความเร็วระดับนี้ในสนามระดับนี้นะผมก็เลยเป็นห่วงดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าว่าถ้าใครใช้ถ้าใครมีมันไม่ผิดแต่ว่าต้องรู้จักเนาะอย่าขนองขับด้วยความระมัดระวังความปลอดภัยอ่ะเพราะว่าพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมีคนคุ้นเคยกับความเป็นรถไฟฟ้าน้อยทั้งในเรื่องของอัตราเร่งในเรื่องของระยะเบรกหรืออะไรก็ตามเพราะว่าผมเติบโตมาในเทคโนโลยี ICE เทคโนโลยีเทอร์โบผมก็จะคุ้นเคยกับเฮ้ยการเดินคันเร่งแบบนี้ความเร็วมันจะขึ้นมาระดับนี้ขนาดผมคุ้นเคยผมมาเจอกับรถไฟฟ้าผมจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจนะในเรื่องของเทคโนโลยีแต่เราต้องมาฝึกปรือเราแหละเนาะแต่นักแข่งเขาขับให้เราเห็นว่ามันไปได้ก็ถึงบอกว่าเรายังไม่เก่งพอที่จะควบคุมแต่ในช่วงล่างแบบนี้ผมยังยืนยันอยู่ว่าอยากให้ได้แข็งกว่านี้หน่อยในตัวในตัว all-wheel drive นะครับในตัวท็อปเขาอ่ะผมอยากให้ช่วงล่างแข็งกว่านี้หน่อยเพื่อประสิทธิภาพในเรื่องการทรงตัวเมื่อคุณใช้ความเร็วสูงพอรถคุณผลิตมาแรงม้ามหาศาลนะ530อ่ะแรงบิดมา600กว่ามันเยอะมากอ่ะแล้วถ้าช่วงล่างมันไม่รับผมว่ามันเสี่ยงไปหน่อยความสบายอ่ะจะต้องลดน้อยลงไปในตัวท็อปแต่ถ้าในตัวไม่ว่าจะเป็นไดนามิกใช่ไหมครับหรือว่าตัวกลางผมถือว่าโอเคได้เลยคนที่เพิ่งขับรถคันแรกมีสิทธิ์ที่จะขับซิลไม่ว่าจะเป็นรุ่นไดนามิกไม่ว่าจะเป็นรุ่นกลางหรือรุ่นท็อปนะครับในราคาตั้งแต่ล้าน3จนถึงล้าน5เนี่ยใช่ครับมันเป็นเรนจ์ที่ซื้อง่ายขายคล่องเอางี้ก่อนมาเป็นเจ้าของได้ง่ายแล้วผมต้องถามว่าคุณเคยขับรถเกิน200แรงม้าป่ะล่ะเอาแค่200นะ200นี่หายากนี่500นะในราคาเนี้ยเอาว่าไม่ต้องราคาเนี้ยในชีวิตเราอ่ะถ้าผมไม่ใช่นักข่าวผมก็มีโอกาสได้ขับหรอกรถ300แรงม้า400แรงม้า200แรงม้าอย่างเงี้ยถูกมั้ยแต่วันเนี้ยมาที่500เลยนะรถคันแรกของคุณคือ500แรงม้า คุณต้องคิดนะมันน่ากลัวมันอันตรายมันเส้นบางๆนิดเดียวเองแต่ว่าเชียร์ครับเข้ามาเยอะๆรถไฟฟ้าผมว่าโอเคแล้วซิลเป็นหนึ่งในรถที่ผมว่าราคาค่าตัวไม่ค่อยน่ากลัวราคาดีรถดีแต่ว่าต้องมีสกิลในการขับแล้วก็ต้องรู้จักนิสัยของแต่ละคันต้องรู้จักรถใช่เลยครับครับผมนะครับขอบคุณนะมากครับขอบคุณครับพี่ต้อมขอบคุณครับขอบคุณครับแยกเป็น2 ส่วนครับอย่างแรกเนี่ยคนที่ยังไม่เคยขับอาจจะมีความกังวลครับเพราะว่าอย่างเราขับรุ่น Performance Dual Motor รวมกันแล้วมัน500กว่าแรง530 670นิวตันเมตรแรงบิดแบบนี้เวลาที่เราเดินคันเร่งการควบคุมจังหวะเราอาจจะถ้าเกิดขับบนถนนธรรมดาทั่วไปเราก็จะรู้สึกว่าโอ้มันเร่งขึ้นดีหรือมีบางจุดที่จะต้องระวังพอมาอยู่ในแทร็กในสนามมีพื้นที่ที่เราสามารถเล่นกับเขาได้เต็มที่ผมว่าก็ได้ความรู้สึกในการควบคุมสิ่งที่ยันทักเตอร์กำชับก็คืออย่าปิดระบบช่วยการทรงตัวนะ เราได้เห็นว่าแท็กเปียกๆในบางจังหวะที่เราเล่นเกินล้นไประบบก็เข้ามาช่วยคุมอาการของตัวรถได้ครับสิ่งที่ชอบผมว่าเดิมการที่เราจะเข้าถึงรถที่มีพละกำลังแบบนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ในกลุ่มเล็กซุปเปอร์คาร์บ้างใช่งบในการที่จะเข้าถึงสัมผัสการตอบสนองผิววัสดุต่างๆเมื่อเปรียบเทียบกับราคาถือว่าเป็นรถที่เซ็ตได้คุ้มราคามากเพียงแต่ถ้าเกิดคุณจะทำอะไรเขาจะดึงสมรรถนะออกมาเล่นเต็มที่อาจจะต้องมีความคุ้นเคยมีความรู้จักกับตัวรถมีจุดที่จะต้องระมัดระวังเพราะนั้นน่ะทำความคุ้นเคยระยะเบรกที่เรามั่นใจว่าเอ้ยเราขับไปถึง100กิโลเมตรแล้วเราเคยเบรกได้ในระยะปกติเนี่ยถ้าดูขนาดจานเบรกของรถในกลุ่มนี้
ปกติไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แต่คันนี้ให้ใหญ่เขาใหญ่อย่างมีเหตุผลด้วยน้ำหนักตัวรถด้วยอัตราเร่งที่มันเหวี่ยงโมเมนตัมของรถไปเราต้องการจะเบรกกระทันหันทันทีเนี่ยมันไม่สามารถทำได้แบบนั้นเพราะนั้นให้เบรกเต็มที่แล้วแต่ระยะกับการเร่งช่วงจังหวะการใช้งานการโยนตัวแล้วเติมคันเร่งเร็วเกินไปรถยังไม่ตั้งตรงเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้ขับที่เพิ่งได้รับรถเนี่ยจะต้องปรับความคุ้นเคยแล้วก็ระมัดระวังกับตัวรถครับโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเป็นต้อมครับจริงๆวันนี้มันลองในสนามอย่างเดียวครับถามว่ามันเป็นรถสนามไหมมันไม่ใช่รถสนามคือใช้รถผิดประเภทหน่อยอะถ้าเกิดเอามาลงสนามนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดูเหมือนกับจะไปได้นะ500กว่าแรงมาแรงบิด600กว่าแต่ว่าวิ่งในสนามจริงๆพอไปได้แต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับไปสู้กับพวกรถที่ตั้งใจทำมาเป็นแฟลกคาร์ไม่ได้อยู่แล้วคืออาจจะเข้าใจผิดคือคนดูแล้วดูว่าเฮ้ยเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เท่านี้วิ่งในสนามนี้โหดได้เหมือนกับรถแฟลกคาร์ไหมอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าก็พอจะเห็นคร่าวๆ ว่าวิ่งในสนามได้ไหมได้นะแต่ว่าเหมาะไหมอาจจะไม่ได้เหมาะที่สุดเอาตัวรถโดยรวมอ่ะชอบ practicality ชอบแบบว่ามันใช้งานชีวิตประจำวันได้จริงๆก็ขับนุ่มดีสบายดีตัวperformanceก็แรงดีนั่งหลังสบายดีมันก็ดูเป็นเซกเมนต์ที่เหมาะสมไม่เคยมีราคาเท่านี้ในรถแบบนี้เนาะ 1.59 บ้านเรามัน amazing คือ500กว่าแรงมาเนี่ยเราคุยกันเมื่อก่อนเนี่ยต้อง5ล้านอัพเพื่อ5ล้านไม่อยู่ด้วยเท่านี้ได้ก็ถือว่าในวันนี้นะในรถที่ไซส์ใหญ่เท่านี้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยถือว่ายอดเยี่ยมมากละจุดที่น่าสนใจก็คือเราอ่ะจะไปตื่นเต้นกับตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์กันซะมากครับตัวท็อป 3.8 วิ 500 กว่าแรงม้าเนี่ยมันดูน่าตื่นเต้นแต่ว่าในการใช้งานชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสได้ทำสูตรถึง100หรอกคือจริงๆถ้าใครมีโอกาสได้ครอบครองรถที่แบบมีสูตรถึง100ตัวเลขน่าตื่นเต้นเหล่าใจมันไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวันหรอกดังนั้นก็เลยคิดว่ารุ่นที่มันเหมาะสมที่สุดกับการใช้งานชีวิตประจำวันจริงๆอ่ะคือรุ่นรองรุ่นกลางมันได้เรื่องเรนจ์พอมันได้เรื่องเรนจ์ขึ้นมาเนี่ยมันเมคเซนส์มากกว่าสำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้าชีวิตประจำวันคือโอเคเลข0ถึง100ในรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดูน่าตื่นเต้นแต่ว่าโอกาสที่จะได้ใช้จริงๆอ่ะพอเรามาคิดเยอะขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยซื้อรุ่นกลางคุ้มค่าเหมาะสมมากกว่าเพราะว่ามอเตอร์เดียวประหยัดไฟกว่าชาร์จเต็มมันก็วิ่งได้ไกลกว่าด้วยไอ้เรื่องอัตราเร่งเนี่ยมันก็น่าหวือหวาแค่ช่วงแรกๆแต่ก็ยกเว้นว่าใครชอบจริงๆอยากเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์แรงๆจริงๆหรือว่าแบบโหนี่จะเป็นรถคันแรกที่แอฟฟอร์ดได้ในราคาที่เราคิดว่าไม่ต้องเขย่งเอาแล้วก็ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์เท่านี้ที่ไม่เคยมีมาก่อนไปเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เลยแต่ถ้าเกิดคิดว่าเป็นรถครอบครัวใช้ชีวิตประจำวันตัวกลางหรือแม้กระทั่งตัวเริ่มต้นก็เหมาะสมมากแล้ววันนี้เรามากับทริปกับคนประเทศออสเตรเลียนักข่าวจากออสเตรเลียซึ่งบ้านเขายังไม่ขายฉะนั้นเขาจะดูว้าวกว่าเราคือเราอ่ะถ้ามาวันนี้นะแล้วยังไม่ได้ขายที่ไทยเรายังไม่ได้ลองขับเนี่ยเราคงจะบ้าบอเหมือนกันเราคงจะคลั่งเหมือนกันนะครับเพราะรถนี่มันมีรายละเอียดเยอะแล้วก็มีความโดดเด่นในตัวของมันเองนะแต่มาขับครั้งนี้ครั้งที่2เนี่ยโอเคความตื่นเต้นอาจจะลดน้อยลงแต่เราก็ได้ทำความรู้จักกับเขาในแง่มุมใหม่ๆมากขึ้นกับสนามแทร็กระดับแบบอินเตอร์เนชั่นแนลที่เขาใหญ่น้องต้อมเราไปขับที่ไหนเอ็กซ์สปีดนะโอ้เด็กน้อยมากนะแต่ว่าโอเคเรามีโอกาสได้ลองบนท้องถนนจริงนั่นก็ได้อีกฟิลหนึ่งวันนี้มาบนแทร็กได้ขับเต็มๆได้ลองเต็มลูปใช่ไหมครับ 4.3 กิโลเมตรต่อรอบนี่ก็น้องๆบุรีรัมย์นะก็ดีนะก็ทำให้เราเข้าใจว่าจริงๆเขายังมีความเป็นรถบ้านอยู่มากโอเคคุณเห็นตัวเลขแรงม้าแรงบิดอัตราเร่ง0ถึง100แต่ไอ้ตัวเลขเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นตัวเลขที่เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเอามาคุยข่มกันได้เอาไปเทียบแวลูกับพวกซูเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์ก็ได้แต่การจะเป็นซูเปอร์คาร์หรือสปอร์ตคาร์เนี่ยมันต้องมีมากกว่านั้นชิ้นส่วนกลไกมันมีรายละเอียดเชิงลึกมากกว่านั้นพวกที่เขาทำสปอร์ตคาร์ซูเปอร์คาร์มาทั้งชีวิตเนี่ยเขารู้ว่ารถเขาต้องแต่งยังไงในเชิงโครงสร้างในเชิงเทคนิคเทคโนโลยีต่างๆนะครับแต่ตัวเนี้ยมันคือรถบ้านรถบ้านในคราบสปอร์ตคาร์ได้แรงก็จริงแต่เรื่องแฮนด์ลิ่งช่วงล่างเนี่ยยังมีความนุ่มนวลดีมากนุ่มนวลสำหรับการแต่ใช้จริงๆเหลือๆจริงๆถ้าใช้ในกรุงเทพเนี่ยอย่างที่บอกเบิร์นเราขับแล้วพี่ว่ามันก็ไม่ได้ย้วยนะหมายถึงว่าขับปกติขับปกติขับปกติแต่วันนี้บังเอิญพอเรามาซัดในสนามแข่งความเร็วสูงไอ้ perception เรากะจะให้มันไปใกล้เคียงกับพวกแบบแบรนด์ยุโรปอะไรพวกนั้นอ่ะก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงแต่ได้ราคานี้คือรถเขามีฟังก์ชันอื่นๆอีกเรื่องระบบอำนวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัยอันนี้ได้มาก็คุ้มแล้วนะเรื่องสมรรถนะนี่ก็ไม่เป็นรองใครก็จริงๆรวมๆทั้งคันก็ถือว่าเป็นรถที่มี value for money สูงคุ้มค่าต่อราคาครับอ๋อ
นี่ไปละไปละแมวน้ำนะครับนี่ยังไปได้อีกนะเนี่ยอ่ะทั้งวันนะครับกับ BYD Seal ครั้งที่2ของพวกเรานะครับได้ทำความรู้จักกับรถมากยิ่งขึ้นได้มีโอกาสซัดเต็มที่ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็พี่ๆเขาทั้ง4คนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ผมก็ถือว่าเป็นความเห็นที่ค่อนข้างดีเลยก็ลองเอาพิจารณาดูนะครับสำหรับราคาเราก็ทราบไปแล้วตั้งแต่วันที่28นะเป็นราคาที่ค่อนข้างน่าตกใจ1325นะครับกับ14กว่าๆแล้วก็15กว่าๆสำหรับตัวท็อปโหอันนี้ถือว่าเป็นกระแสตลาดแตกเลยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นอีก1รุ่นที่น่าสนใจเราพิจารณาดูเราเหมาะกับรุ่นไหนยังไงซะก็ก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามทั้ง BYD CU เองหรือว่ารุ่นอื่นไปลองขับพอประมาณนึงเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราเหมาะกับคันนี้หรือเปล่าเราค่อยตัดสินใจแต่ผมเชื่อว่า BYD CU นี่น่าจะเป็นอีกคันนึงที่ได้รับความนิยมในบ้านเรานะครับเพราะว่าคนที่ทั้งอยากจะซื้อจากทางฝั่งของ Honda Civic บ้าง Toyota Camry บ้าง Honda Accord บ้างหรือคนที่อยากจะได้แม้กระทั่งรถยุโรปแล้วกันในงบราคาที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยท็อปสุด 1.59 ล้านเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่เขาน่าจะมองเหมือนกันนะครับโอเคครับในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้พรีวิวทั้งภายนอกภายในแล้วก็บอกเล่าประสบการณ์การขับทั้ง3คันนะเดี๋ยวผมแนบคลิปเอาไว้ให้ตามไปดูได้เลยนะครับฝากกดติดตามที่ช่องอมุด Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไปมุดขอตาลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ